วันนี้สิมาเข้าถึงคําถามนั่นครับพี่น้องว่าเฮาตัดไปตัดเฮ็ดหยังตัดเพื่ออะไรครับพี่น้องเป็นข้อที่1กะอันนี้ไปที่ฮู้กันครับว่าเฮาตัดเพื่อหยังกะสิมีอยู่2เหตุผลครับพี่น้องในการตัดใบเขาก็คือเหตุผลหลักๆอันดับแรกเลยครับก็คือการตัดเพื่อจะทำลายวัชพืชครับก็คือทำลายหญ้าในหน้าเขานั่นแหละครับพี่น้องเหตุผลหลักเหตุผลที่2ก็คือเป็นการตัดเพื่อที่จะบ่ให้เขามันล่มบ่ให้ใบมันเหี่ยวบ่ให้เขามันบ้าใบครับเพื่อที่จะตัดเอาห่วงครับอันนั้นก็จะเป็นการตัดโค่นครับในช่วงก่อนที่เขามันจะออกดอกครับก่อนที่เขามันจะตั้งท้องครับพี่น้องช่วงนั้นแต่ว่ามื้อนี้ครับผมมื้อนี้คลิปนี้ก็จะเป็นลักษณะในการตัดเพื่อที่จะทําลายวัชพืชครับหน้านี้ครับหน้านี้เดี๋ยวนี้ละกําลังจะเป็นการตัดเพื่อทําลายวัชพืชเป็นจุดประสงค์หลักเลยครับพี่น้องอันนี้ก็คือคําตอบว่าตัดเฮ็ดหยังตัดเพื่ออะไรครับผม